ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำตะโก้เผือกกันค่ะซึ่งการทำตะโก้เผือกเนี่ยส่วนผสมหลักๆก็จะมีอยู่2ส่วนนะคะก็คือส่วนของตัวตะโก้แล้วก็ส่วนของกะทิหยอดหน้าค่ะส่วนผสมส่วนแรกก็คือส่วนของตัวตะโก้นะคะก็จะประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวแป้งเท้ายายม่อมน้ำลอยดอกมะลิซึ่งถ้าไม่มีสามารถใช้กลิ่นมะลิแทนได้ค่ะและใบเตยนะคะสำหรับทำน้ำคั้นใบเตยน้ำตาลทรายและเผือกค่ะส่วนผสมส่วนที่2ก็คือตัวกะทิหยอดหน้านะคะก็จะประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นและกะทิค่ะและอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำตะโก้เผือกนะคะนั่นก็คือใบเตยค่ะที่เอาไว้ใช้สำหรับทำเป็นกระทงใส่ขนมตะโก้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำเผือกมาปอกเปลือกและนำไปนึ่งก่อนค่ะเมื่อหั่นเผือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปนึ่งกันค่ะนึ่งจนกว่าเผือกจะสุกนะคะระหว่างที่รอเผือกสุกนะคะเราก็จะมาทำน้ำคั้นใบเตยกันค่ะก็นำใบเตยนะคะใส่ในเครื่องปั่นเลยค่ะจากนั้นนะคะเติมน้ำลงไปค่ะเราก็นำไปกรองค่ะเอาแต่น้ำค่ะเราจะมาทำกระทงใบเตยกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องสร้างแบบกระทงใบเตยขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งแบบเนี่ยจะมีขนาดเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับใบเตยที่เรานำมาใช้ค่ะถ้าเราใช้ใบใหญ่กระทงเราก็จะได้ไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดใบเตยเรามีขนาดเล็กกระทงก็จะมีขนาดเล็กตามลงมาค่ะอันดับแรกการสร้างแบบนะคะเราจะตัดช่วงท่อนตรงกลางของใบเตยนะคะแล้วก็ตัดเป็นช่องค่ะประมาณ1ถึง 1.5 นิ้วนะคะทั้งหมดเนี่ย5ช่องค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตัดใบอื่นให้มีขนาดที่เหมือนกันนะคะตามนี้ค่ะนี่ใช่ไหมคะเราก็จะวัดเราก็ตัดเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อตัดตามแบบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพับค่ะโดยการสอดขัดกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้ค่ะขัดกันไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดเข้าไปด้านใต้ค่ะก็จะออกมาเป็นกระทงตะโก้แบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเย็บกระทงนะคะซึ่งวิธีการเย็บเนี่ยมีหลายวิธีค่ะมีทั้งใช้ไม้กลัดกัดเอานะคะหรือว่าในปัจจุบันเพื่อความสะดวกบางคนก็ใช้แม็กเย็บกระดาษเย็บเอานะคะแต่ว่าในวันนี้จะขอนำเสนอวิธีการเย็บด้วยเข็มกลับได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บกันนะคะกระบาดไข้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดขึ้นมาทางด้านระหว่างทั้งสองชั้นนะคะจากนั้นก็ตัดได้ค่ะแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นกระทงตะโก้แล้วนะคะนี่ค่ะเผือกสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ
เราก็รอให้เผือกเย็นก่อนนะคะจากนั้นถึงจะนำมาหั่นเตาเพราะว่าถ้ารีบหั่นต้องแต่เผือกยังร้อนอาจจะทำให้เผือกเละได้ค่ะไซส์ประมาณเท่านี้นะคะต่อไปมาดูวิธีการทำตัวขนมตะโก้กันค่ะเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะแป้งถั่วเขียวค่ะแป้งเท้าเย็นหม้อมค่ะแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะคะคนให้ละลายเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยน้ำคั้นใบเตยคนให้น้ำตาลพอละลายนะคะน้ำส่วนผสมทั้งหมดนะคะขึ้นตั้งไฟค่ะโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนกระทั่งแป้งสุกนะคะกวนจนกระทั่งแป้งสุกนะคะดูจากตอนแรกนะคะน้ำแป้งจะมีสีขุ่นตอนนี้เริ่มใสขึ้นนะคะจากนั้นก็จะใส่เผือกลงไปค่ะแล้วก็กวนให้ข้นอยู่ในระดับที่สามารถตักหยอดได้นะคะเมื่อตัวขนมข้นได้ที่แล้วเราก็จะมาตักหยอดใส่กระทงใบเตยกันนะคะทำตัวหน้ากะทิหยอดขนมต่อนะคะขั้นตอนการทำหน้ากะทินะคะก็จะนำหัวกะทิใส่ลงในหม้อเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเกลือป่นค่ะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะกวนจนแป้งสุกข้นค่ะเราจะกวนให้มีความข้นในระดับที่เมื่อคนแล้วมีรอยตะก้อเล็กน้อยนะคะก็จะพอแล้วก็ไปตักหยอดค่ะเมื่อสังเกตเห็นว่าเริ่มเป็นรอยตะก้อแล้วนะคะเราก็จะไปตักหยอดขนมกันค่ะค่ะ